โอเคไอเรื่องของทางด้านสาธารณสุขก็บอกว่าเป็นพื้นที่สีแดงครับแต่ผมอยู่เนี่ยผมอยู่นี่มันอยู่ในเขตอะไรอำเภอเมืองนะครับเขตอำเภอเมืองอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศรอยู่ที่สะพานพระนั่งเกล้าโอเคไหมสะพานพระนั่งเกล้าถนนรัตนาธิเบศรนะเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตำบลไซม้าตำบลไซม้าอยู่ตรงนี้นะ22.7ครับผ่าน22.7เท่านั้นนะครับขออนุญาตใช้มาเท่านั้นกันแล้วกันนะจะมีผู้ถามถ่ายไปมานิดนิดหน่อยๆนะครับ 22.7นะครับเพราะทางฝั่งผมก็ในการที่จะรับผู้คนต่างๆก็คำนึงถึงกับสิ่งที่เขาปิดปากปิดจมูกกันอยู่แล้วล่ะครับเราไม่ไปใช้ไม่กระทำในสิ่งที่ทางการเขาห้ามนะครับปกติที่นี่บรรยายทำทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับเพิ่งมาหยุดปีนี้ไปโทษปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นปีโควิดเขาไม่ให้เข้าไม่ห้ามชุมนุมกันทำนองนี้นะครับโอ้ยบรรยายทำสนุกแล้วบรรยายตามผู้ฟังวันนี้อยากจะฟังเรื่องอะไรขึ้นกระดานเลย1 2 3 4 5ต้องการอะไรบอกความต้องการมาแล้วก็สาวเสียงกันชาวเสียงกันเสียงไหนมากกว่าก็บรรยายในหัวข้อนั้นให้ผู้ฟังเลือกหัวข้อเองเวลาลุงนายบรรยายทำเอาเลยต้องการอะไรคนอยู่ในห้องเลยฟังจริงๆนะทีนี้นะมันไม่ใช่ลักษณะจับยัดลุงไม่ใช่บอกความต้องการมาให้ความต้องการไปเลยไปๆนั่นนี่คือแนวทางของลุงนะใจทราบตามนี้ก็จะต้องมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หน่อยนะเพราะพอเวลาลุงพูดถึงนิวเคลียสพอเวลาลุงไปพูดถึงโฟตอนอย่างเงี้ยต้องเข้าใจนะครับพอเวลาลุงไปพูดถึงคําว่าควาร์กอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเข้าใจตามด้วยเหมือนกันนะครับแล้วมันจะไปต่อนะเพราะว่ามันบรรยายแค่แนวทางศาสตร์เดียวมันไปไม่ได้ครับทุกวันนี้นะครับอย่างพุทธศาสตร์อย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้วิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไปไม่ได้นั้นลุงใช้หลักอยู่1ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธาตุพระจันทร์และรังสิตแน่นอนเป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติแน่ๆไอ้ศาสตร์ตัวนี้แหละที่วิทยาศาสตร์เขาศึกษาอยู่วิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติจะเป็นเคมีชีวฟิสิกส์นี่เป็นต้นแต่พอเวลาไปถึงหน่วยเล็กสุดของธรรมชาติทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวนั่นเองจุดสุดท้ายคือตรงนั้นวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาตินะสุดท้ายแล้วนะครับอย่าลืมคำนี้และลุงพูดจะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยแต่ทำนองนี้นะครับธรรมชาติมันก็ดีของใช้ของทุ่นแรงผ่อนแรงพวกนี้